วันนี้มาคุยเรื่องเต็มเป้ว่าทำกับถั่วอะไรได้บ้างครับปกติแล้วเนี่ยเราทำเต็มเป้ด้วยถั่วเหลืองนะแล้วก็ถั่วเหลืองที่เราใช้เนี่ย เราแนะนำเป็นถั่วเหลืองซีกนะฮะเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยเพราะว่าเชื้อของเต็มเป้นะฮะเชื้อราไลโซปัสโอลิโอสปอรัสเนี่ยมันเดินทางผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไม่ได้ครับเยื่อหุ้มเซลล์ก็คือเปลือกถั่วนั่นแหละฮะดังนั้นถั่วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันมีเปลือกครับโดยเฉพาะเปลือกหนาๆเนี่ยทำยากครับทำไม่ได้ฮะทำไม่ได้ฮะทำยากครับดังนั้นถั่วที่เราแนะนำก็คือถั่วซีกครับพวกที่ปอกเปลือกแล้วครับหรือเราเรียกว่ากระเทาะใช่ไหมกระเทาะนะถั่วที่กระเทาะเปลือกแล้วนะทำได้ทุกชนิดนะจริงๆแล้วแม้กระทั่งธัญพืชก็ทำเต็มเป้ได้นะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเมล็ดแล้วมันมีคาร์โบไฮเดรตนะครับมีโปรตีนมีไขมันไม่เยอะนะฮะมีไขมันปริมาณหนึ่งทำเต็มเป้ได้หมดเลยครับถึงแม้กระทั่งถั่วที่มีไขมันเยอะอย่างเช่นเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะฮะถั่วอะไรนะถั่วลิสงนะฮะผมก็ทำเต็มเป้มาแล้วครับนะแต่ถั่วลิสงต้องระวังนิดนึงนะต้องเอาแบบที่มันไม่มีเยื่อครับคือถั่วลิสงเวลาที่เราไปซื้อมันจะแบบมีเยื่อสีแดงกับแบบขาวๆที่ไม่มีเยื่อใช่ไหมเอาแบบที่ไม่มีเปลือกหุ้มครับก็จะทำได้ง่ายนะทีนี้ถั่วลิสงมันอาจจะเม็ดใหญ่ไปนิดนึงอาจจะทุบให้มันเล็กลงเราจะได้เต็มเป้เนื้อที่มันเนียนๆขึ้นแล้วนะครับเพราะถ้าเม็ดใหญ่มันก็จะแบบเป็นก้อนใหญ่ๆก็ดูไม่ใช่น่ากินนะก็ลองดูแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับถ้าเป็นผมทำนะผมจะใช้ถั่วลิสงเม็ดเล็กที่มันมีเยื่อสีแดงแต่ว่าผมจะใช้วิธีขัดเอาเยื่อมันออกเนี่ยเพราะว่าถั่วเม็ดเล็กมันคือถั่วไทยแต่ว่าถั่วลิสงเม็ดใหญ่เนี่ยมันคือถั่วจีนนะฮะแล้วก็ถั่วจีนเขาก็ใช้สารเคมีในการขัดเยื่อออกซึ่งเราอุตส่าห์ทำเต็มเป้กินเองเนาะมันก็เหมือนกับว่าเราทำอาหารกินเองเราก็ไม่อยากใส่ผงชูรสแนวๆนั้นเลยผมเชื่อว่าคนทำเต็มเป้เป็นแบบนี้นะฮะเพราะนั้นใช้ถั่วไทยดีกว่าฮะถั่วลิสงเม็ดเล็กอ่ะมีเยื่อเราแค่ขัดเอาเยื่อออกนะครับนะไอ้ถั่วที่ขัดเอาเยื่อออกยากที่สุดที่ผมเคยทำคือถั่วลูกไก่ครับถั่วลูกไก่เนี่ยเยื่อมันค่อนข้างหนาแล้วเวลาที่แช่น้ำไปอ่ะมันขัดออกยากครับตอนที่ผมทำผมแบบแทบจะแกะออกทีละเม็ดนะฮะซึ่งพอได้เต็มเป้แล้วก็อร่อยนะสมความอดทนนะฮะแต่ถ้าเกิดแบบทำเยอะๆหรือว่าทำกินบ่อยๆเนี่ยไม่ไหวนะแล้วก็ถั่วที่อร่อยที่สุดที่ผมเคยทำคือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ฮะเนื่องจากว่ามันมีกลิ่นเฉพาะตัวมีความหอมนะครับเพราะนั้นวันนี้เราตอบโจทย์แล้วนะว่าเต็มเป้เนี่ยทำได้กับถั่วทุกชนิดนะครับที่มันมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันเนาะไขมันไม่เยอะถึงแม้ว่าถั่วที่ไขมันเยอะอย่างเม็ดมะม่วงผมก็ทำมาแล้วนะฮะแต่เราจะแนะนำให้ทำกับถั่วเหลืองเป็นอันแรกครับคือมีลูกค้าหลายๆคนน่ะซื้อกล้าเชื้อเต็มเป้จากที่ร้านไปเนาะนะฮะแล้วก็ครั้งแรกยังไม่เคยทำเลยมาถึงก็ถั่วแหละถั่วแดงเลยถั่วลูกไก่เลยอะไรเงี้ยถั่วแดงนี่ทำยากเหมือนคล้ายๆกับถั่วลูกไก่เหตุผลเพราะว่าเปลือกมันเป็นไงฮะหนาแล้วเม็ดมันเป็นไงฮะใหญ่ใช่ไหมคือถ้าเราใช้ถั่วแดงหลวงอะถั่วแดงเม็ดใหญ่อะเม็ดมันจะใหญ่นะฮะทำออกมาก็ไม่สวยแล้วเปลือกก็หนาพอเปลือกหนาปุ๊บเชื้อเข้าไปไม่ได้ครับนะฮะเชื้อเข้าไปไม่ได้เพราะนั้นง่ายที่สุดนะแนะนำถั่วเหลืองและอีกเหตุผลนึงนะครับที่เรานิยมทำเต็มเป้ถั่วเหลืองเพราะอะไรรู้ไหมนะฮะคือผมก็ไม่แน่ใจนะว่าหลายๆคนแบบว่าอยากจะทดลองทำเต็มเป้ถั่วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นความสนุกถูกป่ะแต่เต็มเป้ถั่วเหลืองเป็นของที่ดีนะฮะและน่าทำครับผมเพราะว่าถั่วเหลืองเป็นถั่วที่มีโปรตีนเยอะครับถั่วอื่นๆน่ะมันจะเป็นถั่วคาร์โบไฮเดรตถั่วแป้งนะฮะถั่วเขียวเนี่ยแป้งเยอะถั่วแดงก็แป้งเยอะ
นะฮะถั่วขาวนี่ก็แป้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นถั่วแป้งเราลองสังเกตนะครับผมก็เคยทำน้ำถั่ว5สีกับน้ำถั่วเหลืองนะน้ำถั่วเหลืองเวลาที่เราคั้นออกมาแล้วเราเอาไปต้มเนี่ยมันจะเป็นข้นๆแบบเป็นน้ำเต้าหู้ถูกปะแต่ถ้าเกิดทำด้วยวิธีเดียวกันเนี้ยกับถั่วเขียวถั่วแดงถั่วขาวถั่วอื่นๆน่ะที่เป็นถั่วแป้งนะครับแล้วเราเอาไปต้มเนี่ยเราจะได้ตะกอนแป้งตกอยู่ที่ก้นหม้อที่เราต้มนะฮะซึ่งไอ้เจ้าตะกอนแป้งนั่นน่ะมันเป็นการบ่งบอกว่าถั่วพวกนั้นมีคาร์โบไฮเดรตหรือว่ามีแป้งเยอะครับซึ่งแน่นอนถั่วแป้งมันอร่อยกว่าถั่วเหลืองนะถั่วเหลืองมีโปรตีนสูงแต่กินยากกินไม่ค่อยอร่อยเราจึงต้องแปรรูปไงแปรรูปเป็นน้ำเต้าหู้แปรรูปเป็นเต้าหู้ใช่ไหมและแปรรูปเป็นเต็มเป้ฮะด้วยเหตุนี้ผมถึงแนะนำว่าให้ทำถั่วเหลืองเนื่องจากว่าถั่วอื่นๆน่ะเรากินด้วยวิธีอื่นได้อยู่แล้วครับจริงไหมเราสามารถที่จะเอาถั่วเขียวไปต้มน้ำตาลใช่ไหมฮะถั่วแดงเอาไปต้มเอาไปกวนเป็นถั่วแดงกวนใช่ไหมครับแต่เราไม่สามารถเอาถั่วเหลืองไปต้มน้ำตาลหรือว่าถั่วเหลืองไปกวนนะกินไม่ได้นะครับกากมันเยอะนะแล้วก็เนื่องจากว่ามันไม่ใช่ถั่วแป้งเนี่ยคาร์โบไฮเดรตมันต่ำเนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่อร่อย นะครับคือถั่วที่จะอร่อยมันต้องมีแป้งเยอะกับไขมันเยอะนะมีสองพวกอะพวกถั่วแป้งก็ที่ทำขนมอะนะฮะส่วนถั่วไขมันก็คือพวกถั่วลิสงถั่วเม็ดมะม่วงถั่วแมคคาเดเมียอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าแมคคาเดเมียก็ทำเต็มเป้ได้นะแต่ยังไม่เคยลองมันแพงนะฮะก็แต่เต็มเป้ถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์อะอร่อยจริงๆครับทำมาแล้วลองมาแล้วนะฮะทีนี้ถ้าเราไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนาะผมเซิร์ชคำว่าเต็มเป้นะฮะแล้วก็ตามด้วยถั่วนะครับเราจะเห็นว่ามันขึ้นมาเยอะแยะเลยนะถั่วลิสงถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วลูกไก่ถั่วเขียวถั่วดำนะฮะพวกนี้ทำได้หมดนะครับทำได้หมดแต่พวกถั่วดำถั่วเขียวถั่วอะไรนะถั่วแดงพวกนี้เป็นถั่วแป้งนะครับนะโอเคไหมทีนี้พอจะทราบความแตกต่างแล้วเนาะเพราะนั้นหลักการในการทำเต็มเป้ถั่วแดงครับผมผมไปพิมพ์ดูว่าเต็มเป้ถั่วแดงมันก็มีหลายคนทำนะมีหลายคนทำเยอะแยะเลยนะฮะหลักการคืออะไรครับหลักการคือสิ่งนี้ฮะเอาเยื่อหุ้มเมล็ดออกเท่านั้นเองบางคนบอกว่าให้แช่อะไรนะเบกกิ้งโซดาเป็นเบสเป็นด่างมันก็จะไปกัดเยื่อหุ้มออกนะฮะบางคนบอกว่าให้แช่น้ำนานเกิน2วันเยื่อหุ้มเมล็ดมันก็จะบางแล้วเราก็ถูนะเอาออกมาแล้วก็ถูอย่างเงี้ยมันก็จะหลุดนะครับบางคนบอกว่าให้เอาไปปั่นหยาบๆการปั่นหยาบๆก็คือการกระแทกเอาเปลือกถั่วออกนะครับบางคนบอกว่าตอนจะทำเต็มเป้ให้ใส่น้ำส้มสายชูลงไปหน่อยนึงน้ำส้มสายชูคือทำให้ถั่วมันเป็นกรดแล้วความที่มันเป็นกรดเนี่ยเชื้อเต็มเป้จะเดินได้ดีขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเพื่ออะไรครับเพื่อที่1กำจัดเปลือกถูกไหมเพราะว่าเชื้อเต็มเป้ผ่านเปลือกไม่ได้เพื่อที่2ก็คือให้เชื้อเต็มเป้เก่งขึ้นให้มีสภาวะความเป็นกรดเก่งขึ้นนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจหลักการอย่างเงี้ยที่ผมอธิบายอะว่ามันมีถั่วแป้งมันมีถั่วโปรตีนมันมีถั่วไขมันแล้วมันมีเรื่องของเยื่อหุ้มเมล็ดแล้วมันก็มีเรื่องของสภาวะความเป็นกรดเป็นด่างที่เชื้อเต็มเป้มันเดินได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยเต็มเป้อะไรเราก็ทำได้ทั้งหมดครับเพราะนั้นคลิปนี้เฉลยนะฮะบอกกับทุกๆคนนะครับว่าถั่วอะไรก็ทำเต็มเป้ได้หมดครับแต่ถั่วที่น่าทำเต็มเป้ที่สุดคือถั่วเหลืองเพราะว่ามันกินด้วยวิธีอื่นยากจะไปทำเต้าหู้ก็ยากนะฮะแล้วก็ถั่วเหลืองเราหาประเภทที่เป็นถั่วซีกได้ง่ายเนื่องจากว่าเขานิยมทำน้ำเต้าหู้ทำเต้าหู้นั่นเองนะครับโอเคครับไปละ